ใบกิจกรรมแล้วนะคะใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมโดยให้นักเรียนต่อหลอดไฟชนิดเดียวกันนะคะตามวงจรดังภาพสังเกตความสว่างของหลอดไฟนะคะนำแบบบันทึกมาไหมคะนำมาเปิดเลยนะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้า75นะคะเปิดเลยในภาพเห็นอะไรบ้างคะในหน้า75เห็นอะไรคะรูปที่1รูปที่2เห็นรูปภาพนะคะระหว่างรูปที่1แล้วก็รูปที่2นักเรียนเปิดแล้วก็เขียนชื่อเลขที่ชั้นให้ชัดเจนนะคะทำไมต้องเขียนให้ต้องเขียนทุกครั้งเพราะอะไรทราบไหมทำไมต้องเขียนทุกครั้งล่ะคะสังเกตดูว่าต้องเขียนทุกหน้าเลยใช่ไหมทำไมคะทั้งที่หน้าปกก็มีชื่อของเราเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อบางทีทำไมขาดหน้านั้นน่ะขาดถูกไหมคะแล้วถ้าขาดไปแล้วปลิวตกไปแล้วเนี่ยมันสามารถกลับมาหาเจ้าของได้ไหมได้โดยคนที่หยิบเจออะไรอย่างเงี้ยทำไมคะก็สามารถส่งคืนเจ้าของได้เพราะนั้นก็คือการหลุดการขาดนั่นเองให้เขียนชื่อเลขที่เนี่ยทำไมคะทุกหน้านะคะดูรูปที่1ก่อนนะคะบอกครูได้ไหมว่ารูปที่1เป็นการต่อแบบไหนเป็นการต่อแบบไหนคะรูปที่1เป็นการต่อแบบไหนเอ่ยดูจากภาพวงจรเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรไหมคะทำไมไม่ครบสังเกตยังไงว่าเป็นวงจรเปิดเพราะว่าอะไรคะสวิตช์เปิดนั่นเองนะคะทำให้วงจรการไหลของไฟฟ้าทำไมคะไม่ครบวงจรนะคะไม่ครบวงจรนะคะถ้าครูถามว่าในรูปนี้มีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์นักเรียนบอกครูได้ไหมสองเซลล์สังเกตยังไงคะว่าเป็นสองเซลล์ถูกต้องนะคะอ้าวไม่ขอให้ชยุทธหน่อยนะคะเพราะไม่ถึงตอบว่าเป็น2เซลล์เพราะอะไร1เซลล์จะมีขีดยาวขีดสั้นขีดยาวแสดงถึงอะไรคะขั้วบวกขีดสั้นแสดงถึงขั้วลบนะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรามีฐานไฟฉายกี่ก้อน2ก้อนถูกมั้ย2ก้อนก็คือ2เซลล์นะคะอันนี้คือหลอดไฟแล้วเรียนดูไว้นะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะต้องต่อนะคะไฟฟ้าแบบอนุกรมต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้เวลาเราต่อต้องต่อจากขั้วไหนก่อนขั้วบวกก่อนขั้วบวกขั้วบวกก็คือขีดสั้นหรือขีดยาวขีดยาวนะคะก็จะต่อจากขั้วบวกก่อนมา1เส้นแล้วก็ต่อเข้ากับสวิตช์และจากนั้นก็ต่อจากสวิตช์เข้าหลอดไฟฟ้านะคะและอีกด้านนึงทำไมคะก็ต่อจากหลอดไฟฟ้าเข้ากับขั้วลบนะคะก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรนะคะต่อไปรูปที่2นะคะรูปที่2รูปที่2เป็นการต่อวงจรแบบไหนคะทำไมถึงคิดว่าเป็นขนานจะ บอกว่าตัวหนังสือขึ้นมาเมื่อสักครู่ทำไมคะมันเป็นขนาดครับอะไรนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามีหลอดไฟทำไมขนานกันนั่นเองนะคะขนานกันนั่นเองนะคะถามว่าใช้สายไฟกี่สายคะบอกครูได้ไหมใช้สายไฟกี่สายกี่สายใช้สายไฟกี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นคะสวสินว่า8คนอื่นล่ะคะแม่พันธุ์บอกว่า7คนอื่นล่ะคะปุณณรินทร์เท่าไหร่ลูกลองนับซิน่าจะใช้สายไฟกี่เส้นถ้าต่อแบบขนาน88 8คนอื่นใช่8ไหม9บางคน9มี10มั้ยคะมี10มั้ยนับสิคะดู
การต่อวงจรเส้นที่1ก็ต่อจากขั้วบวกใช่ไหมคะนี่คือเส้นที่1ต่อไปนี่คือเส้น1แล้วนะต่อไปเส้นที่2ก็คือจากหลอดไฟทำไมคะดวงแรกกับหลอดไฟดวงที่2ทำไมคะมาทำอะไรกันมาต่อกันตรงนี้จะเป็น3เส้นแล้วตรงนี้จะเป็น3เส้นแล้วนะคะ3เส้นแล้วนะคะต่อไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ต้องใช้สายไฟกี่เส้นก็คือหลอดที่1 1เส้นหลอดที่2อีกกลายเป็นอีก2เส้นแล้วก็มาต่อเข้าแล้วก็ต่อนะคะจากหลอดไฟต่อเข้ากับสวิตช์แล้วหลังจากนั้นก็ต่อจากสวิตช์เข้าอะไรคะเข้าอะไรเข้าเซลล์ไฟฟ้าจะมีทั้งหมดกี่เส้นอันนี้1 2 3 4 5 6และ7เส้นมีทั้งหมด7เส้นนะคะ7เส้น7เส้น7เส้นครับเชื่อมเป็นฉายด้วยไหนคะเชื่อมระหว่างดูจากภาพนี้ค่ะดูจากภาพนี้การต่อวงจรจากภาพนี้ภาพนี้นะคะ7เส้นนะคะ7เส้นต่อไปทีนี้เรามาต่อวงจรกันดีกว่านะคะทบทวนก่อนต่อวงจรแบบอนุกรมไหนใครต่อวงจรอนุกรมได้ต่อได้อ้าววัฒนะเอาวัฒนะวัฒนะวัฒนะนะคะชื่อเด็กชายอะไรนะครับวัฒนะครับวัฒนะนะคะต่อได้ไหมครับได้ครับต่อได้เอาวัฒนะลองต่อสิคะตอนนี้เพื่อนจะต่อแล้วนะคะจะต้องต่ออะไรก่อนต่อเชื่อมระหว่างอะไรคะฐานทั้ง2ก้อนก่อนนะคะต่อไปทำอะไรต่อเชื่อมอะไรคะระหว่างเชื่อมฐานไฟฉายกับหลอดฐานไฟฉายกับหลอดไฟก็คือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองต่อไปค่ะเอาเลือกยังไงคะต่อไปอะไรไปอะไรคะแล้วคนอื่นได้เรียนคนอื่นต่อได้ไหมต่อได้ไหมคะต่อได้ต่อจากฐานไฟฉายเข้าอะไรเข้าอะไรคะชัยพัฒน์สวิตช์หลังจากนั้นทำไงเอ่ยลองดูสิคะสับสวิตช์สิคะติดไหมคะติดอันนี้คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบอะไรคะอนุกรมแบบอนุกรมนะคะนี่คือการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะต่อไปเราจะลองต่อไฟฟ้าแบบขนานดูบ้างแบบขนานทำยังไงสับสวิตช์ออกก่อนแบบขนานก็จะเพิ่มหลอดไฟเข้ามาอะไรคะถอดสายออกหมดก่อนลูกจะเพิ่มอะไรคะหลอดไฟเข้าไปอีก1ดวงนะคะต่อได้ไหมลักษณะการต่อก็คือจะคล้ายๆกันนะคะแต่ต้องมีการต่อเชื่อมระหว่างหลอดไฟทั้ง2ดวงก่อนอื่นก็ต้องต่อจากอะไรคะเชื่อมก่อนเชื่อมตอนนี้เพื่อนกำลังเชื่อมแล้วนะคะต่อไปทำไงคะต่อจากไฟฉายไปไหนต่อเลยต่อจากไฟฉายไปไหนคะไปหลอดไฟหลังจากนั้นนี่คือเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วก็คือมีการเชื่อมนะคะระหว่างนะคะเซลล์ไฟฟ้านะคะกับหลอดที่1และหลอดที่2อย่างนี้ครบวงจรหรือยังอย่างทำให้ครบวงจรต่อเลยค่ะอ
ถ้าเด็กนักเรียนเปรียบเทียบแสงสว่างนะคะแบบอนุกรมกับขนานเดี๋ยวจะเปรียบเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนที่หลอดไฟเนี่ยให้แสงสว่างมากกว่ากันตอนนี้ก็คือทำไมคะก็มีการเชื่อมเหมือนเดิมนะคะทางสามแยกใช่ไหมนะคะแยกที่1ก็หลอดไฟดวงที่1แยกที่2หลอดไฟดวงที่2และกับสวิตช์สำรวจซิว่าแน่นไหมต้องต่อให้แน่นถ้าไม่แน่นเป็นไงคะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรไหมถ้าไม่แน่นไม่นะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยลองสับสวิตช์ดูเป็นไงคะนักเรียนปิดไฟหน่อยค่ะไฟไหนลูกต้องแน่นเป็นไงคะอันนี้ก็คือการต่อไฟฟ้าแบบอะไรเอ่ยแบบขนานแบบขนานก่อนหน้านี้เป็นการต่อไฟฟ้าแบบบอกได้ไหมอันไหนสว่างมากกว่ากันแบบอนุกรมสว่างมากกว่าทราบได้อย่างไรคะว่าแบบอนุกรมทราบได้ยังไงก็ทราบได้จากแสงสว่างจากหลอดไฟนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนักสอนลูกนักเรียนดูที่บันทึกวิทย์ของนักเรียนนะคะที่บันทึกนะคะดูผลการทดลองบันทึกลงไปเลยค่ะผลการทดลองข้อ1เขาถามว่าไงแสงสว่างจากหลอดไฟแต่ละดวงเมื่อต่อแผนภาพนะคะในวงจรที่1แล้วก็รูปที่2แตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมเอ่ยแตกต่างกันอย่างไรมีคำถามต่อมาแล้วแตกต่างกันอย่างไรคะแบบไหนที่สว่างมากกว่ากันรูปที่1แบบต่อแบบอนุกรมก็คือรูปที่1สว่างมากกว่านั่นเองนะคะเรียบร้อยไหมคะสำหรับข้อ1เรียบร้อยไม่เอ่ยเรียบร้อยต่อไปจะเป็นข้อ2ลักษณะคำถามของข้อ2เนี่ยคล้ายกับข้อ1ไหมนักเรียนลองก้มอ่านดูทุกคนนะคะคล้ายกันไหมคะคล้ายกันไม่เอ่ยคล้ายกันนะคะแต่เขามีอะไรมาด้วยเขามีคำถามอีกมาด้วยนะคะก็คือเขาถามอีกว่าทราบได้อย่างไรก็เหมือนที่ครูบอกเมื่อสักครู่ว่าทราบได้อย่างไรก็คือดูจากอะไรคะดูจากแสงสว่างของหลอดไฟนั่นเองนะคะกระแสไฟฟ้ารูปที่1กับรูปที่2อันไหนสว่างมากกว่ากันรูปที่1เขาถามก่อนว่าแตกต่างกันไหมเราก็ต้องตอบว่าอะไรคะแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันโดยรูปที่1ทำไมสว่างมากกว่ารูปที่2ทราบได้อย่างไรก็ทราบได้จากอะไรค่ะแสงสว่างจากหลอดไฟนั่นเองนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปดูต่อไปนะคะเขาถามว่าอะไรจากวงจรที่อยู่ในรูปเนี่ยนะคะหลอดไฟเนี่ยสว่างทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าถอดหลอดไฟออกสักหนึ่งดวงเนี่ยผลเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราลองถอดหลอดไฟไปหรือยัง
่ะเดี๋ยวลองถอดหลอดไฟนะคะอีกสักคนชยพัฒน์มาค่ะตอนนี้ชยพัฒน์จะออกมาทำอะไรคะถอดหลอดไฟนักเรียนปิดไฟนิดนึงนะคะตอนนี้กระแสไฟไหลครบวงจรหรือยังคะอย่างทำยังไงคะทำไงคะสับสวิตช์ใช่ไหมคะทำให้วงจรนี้เป็นวงจรปิดนะคะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรแล้วก็สังเกตได้จากทำไมคะหลอดไฟทั้งสองดวงตอนนี้ทำไมคะสว่างทีนี้เขาบอกว่าให้ทำไมถอดหลอดไฟออก1ดวงลองถอดสิคะผลเป็นอย่างไรมีหลอดไฟ2ดวงถอดหลอดไฟลูกถอดหลอดไฟถอดหลอดไฟหมุนหลอดไฟออกค่ะหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าได้หลอดไฟมาหรือยังได้หลอดไฟมาแล้วเป็นไงคะหลอดไฟอีกดวงเป็นยังไงดับไม่เอ่ยไม่ดับทำไมถึงไม่ดับเพราะทำไมพวกการต่อไฟฟ้าแบบขนาดนะคะมันจะมีวงจรเป็นของตัวเองจะมีวงจรเป็นของตัวเองนะคะเวลาเราถอดอีกดวงหนึ่งเนี่ยอีกดวงหนึ่งก็ไม่ดับนะคะอีกดวงหนึ่งก็ไม่ดับก็ยังสว่างอยู่นะคะสรุปว่าดับไม่ดับคะไม่ดับนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะตอบคำถามได้ยังตอบคำถามได้ยังคะตอบได้แล้วครับตอบได้แล้วนะคะตกลงว่าดวงที่เหลือทำไมคะไม่ดับนะคะดวงที่เหลือไม่ดับนะคะต่อไปน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะต่อไปอันนี้ก็คือการต่อวงจรแบบขนาดนะคะนี่ก็คืออะไรคะ